Stolas Stella ควยทองเอ้ยอีแกไอเวตไลเย็ดปีศาจทำไมถึงอยากมาเจอกับฉันที่นี่เราอยากปรึกษาเรื่องที่พวกเธอกำลังจะหย่ากันหน่อยฉันรู้สึกว่าน้องรักของฉันควรจะได้รับของตอบแทนเล็กน้อยเพราะยังไงซะนายคือคนที่นอกใจไปหาไอ้สถุนนั่นพรุ่งนั้นนายต้องชดใช้ซะอันเรียฟัสการนอกใจมาสื่อถึงความสัมพันธ์นั้นมีการหักหลังผู้หญิงนั้นไม่เคยสนใจเหี้ยอะไรเกี่ยวกับฉันหรือการคุมถุนชนของพวกเราฉันเกรงว่าเรื่องหย่าร้างเรามันเกินกำหนดแล้วหน้ามึงดิสเตลล่าให้ตายเถอะเลิกงองแงเป็นเด็กสักทีได้ไหมโอ้ตายละดูน่ากังวลเหมือนกันนะเอาแม่มึงเอ้ยเอาไงสโตราโทรมาตอนนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะพวกขอโทษนะเจ้าบริซซี่ตอนที่อาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ดูเหมือนว่าฉันกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากฉันกำลังถูกมัดอยู่บนหลังม้าอ่ะนะตอนนี้ฮะขอให้โชคดีแล้วกันคงจะไม่น่าจะไม่โชคดีสักเท่าไหร่เหมือนว่าฉันจะโดนลำพาตัวในเพื่อนบอยของนายนะอ้าวเลิศแล้วตัวไหนล่ะแล้วคุณรู้จักคาวบอยกี่คนกันล่ะหน้าตาเขาเป็นยังไงเหรอฟาบานนั่นมันสไตรเกอร์ครับท่านโอ้ยหอกหักแล้วทำมึงไม่มีหนีออกมาว่าไม่ใช่มึงไม่แข็งแกร่งพอเหรอฉันคิดว่าเขาน่าจะมาฉันด้วยเชือกวิเศษสักอย่างเพราะเหตุนั้นเลยทำให้ฉันไม่สามารถเป็นอิสระได้นั่นเลยทำให้ฉันคิดว่านายต้องมาช่วยฉันจิ๊บหายละสโตล่าฉันไปไม่ได้ขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังพาลูน่าไปที่คลินิกเรื่องนี้มันสำคัญมากๆเพราะว่านางจะต้องฉออีโดฉีดยาอาญามันใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าจะนั่นหมอเจ้านี้ได้เกือบตั้ง5ปีน่ะกว่าจะได้และอีกอย่างเธอลงสนามบ่อยด้วยเพราะฉะนั้นเธอจะไปต้องได้มันฮะฉันก็เห็นด้วยว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ามึงเงียบปากได้หรือยังวะฉันก็ได้ยินนายด้วยเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงเรื่องนกน้อยของนายหรอกเขายังสบายดีอยู่โอ้ชิบหายนี่ฉันตกอยู่ในอันตรายแล้วเหรออ้าบ้าชิบเอ้ยให้ฉันกับม็อกซี่จัดการเรื่องนี้ก็ได้พวกแกสองตัวมั่นใจหรอว่าจัดการเรื่องนี้ได้เราทำได้แน่นอนเราสองคนคือคู่หูสั่งตายแถมเราสองคนยังมีเรื่องที่ต้องสาดสางกับไอ้หัวควยนั่นก็ได้รีบๆหน่อยละกันสโตล่าอาจจะชิบหายจริงๆก็ได้คราวนี้เพราะไอ้เวนนั่นมันอันตรายจริงๆฉันเชื่อนะเพราะว่าไอ้บ้านั่นมันอยู่เมืองวัดที่นี่รีบหายขบวนสักขบวนหัวควยเลยนั่นซะไปกันเถอะลูนี่มันเจ็บเหมือนแค่มดกัดเองลูกโอเคเยซูเจ้าเอ้ยช่างเป็นวันที่ดีจริงๆที่ไอ้ดาขนนกนั่นมันโดนลักพาตัวแล้วกูนั่นหมอที่นี่เกือบตั้ง5ปีไอ้สัตว์แย่งตู้สีแดงของกูทีเหอะวัดดีมองควยอะไรวะสวัสดีแม่คุณสวยพอดีฉันมาฉออีโดฉีดยาอาญาให้กับทูนี่ลูกรักของฉันฮะอะไรนะก็ไอ้นั่นไงที่ลูกสาวของฉันต้องมาฉีดที่นี่ทุกๆปีไงแต่ไอ้หอมออาหมาสารเอยอยักดอเด็กแม่ให้พวกเราหน้าเวลาเจอหมอในทุกๆ5ปีมึงทำเรื่องนั้นได้ชิบหายขนาดนี้ได้ไงวะอีนมเหี่ยวฉันสะกดไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกเหมือนกันก็มาฉีดยาไงปัญญาอ่อนไอโอ้นึกคำไม่ออกจริงๆว่ะคนที่นัดไว้คือชื่อบลิสแต่ฉันไม่เจอคนชื่อบลิสในนี้เลยนะที่สะกดด้วยตัวโอด้วยฉันแค่ชอบพูดโอตัวโอออยู่นี่เองไงใช่บลิสโซแม่ได้เลยนะเราจะเตรียมให้นะรอแป๊บนึงนะคะได้โปรดเชิญนั่งก่อนนะคะคุณโอสวยเลยค่ะฮ่อลูนี่มันไม่เป็นไรหรอกลูกแค่ฉีดจึ๊กเดียวลูกก็ไม่รู้สึกแล้วล่ะอีอย่ามาพูดอย่างนั้นต่อหน้าสิมันฟังดูหยาบคายนะขอโทษนะลูกจิกเขาครัวปลาผักบินพายุไต้ฝุ่นแม้กระทั่งแขกที่ยังรู้จักชื่อเขาถ้าเกิดในมียาตายยอมเซ็นเข้ามาเชียวนักแข่งที่ดีสุดในประเทศแข่งเขาคือสไตรเกอร์เขาคือสไตรเกอร์ยิงแม่นชิบหายฝันแหลมด้วยชื่อของเขาคือสไตรเกอร์
จะเอานมแล้วก็ไปที่รังของเขาดูเป็นมองของเขาเลยเชียร์ทุกวิเศษเขาเก่งมากเรื่องสร้างความที่ปวดและเขาชอบขี่บนชิวสกปรกและประตูโจชัยเขาคือตัวแรสไตรเกอร์เขาเร็วและแข็งแรงและสูงยาวแค่ปีศาจที่เร็วร้ายที่สุดที่บนไอเกจเขาจะหักเกอร์ดูเพื่อฟังเสียงมันแตกเขากินปาเต้เป็นอาหารวันเขาสไตรเกอร์เขาคือสไตรเกอร์เขาคือสไตรเกอร์หัวหัวไฟกูกำลังทำงานอยู่สมบูรณ์แกมาร้องไปประจำตัวกูเป็นล้านๆครั้งแล้วอย่าเสือกไม่เข้าเรื่องได้ไหมพวกเวนได้ไงตัวประกอบมีทีมเพลงของตัวเองเนี่ยนะแล้วอากาศวันนี้ดีนะว่าไหมมอมแม่ดูดิเขาให้คางคกไฟเข้ามาในนี้ด้วยเมื่อกี้มึงเรียกกูว่าอะไรนะมันไม่สุภาพนะลูกรักไปเรียกเขาแบบนั้นต่อหน้าได้ยังไงรอจนกว่าจะขึ้นรถสิไอ้เหี้ยนี่มีปัญหากับกูหรือเปล่าเนี่ยนี่ที่นี่มีเด็กอยู่นะไอ้เจ้าวาดน่ารังเกียจกูไม่ได้มาจากวาดครับอีดอกอีกอย่างลูกของฉันก็อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วฉันก็คิดว่าเธอไม่น่าจะพอใจนั้นเมื่อมีคนมาเรียกพ่อเธอว่าคางคกไฟโอ้ยมันจะมีสักวิธีไหมที่เราจะเปลี่ยนเวลานั้นไม่ให้มันเจอกับพวกกุ้ยตกงานแถวนี้ล่ะเนี่ยฮะโอ้ขอทีเถิดฉันว่างานยากที่สุดของเธอก็คือการขอให้สามีของเธอมีไอเด็กเปรตนี่เข้ามาในชีวิตโอ้เหรอแล้วมึงทำอะไรวะถึงได้สำคัญขนาดนั้นฉันเหรอฉันฆ่าคนบนโลกมนุษย์เอาเป็นว่ากูจะฆ่าพวกมึงสองตัวเป็นกรณีพิเศษแล้วกันคุณหมอพร้อมจะเจอสุนัขของคุณแล้วอุ้ยเลือดปัดเสนียดออกก่อนตะเถนเดี๋ยวฉันเติมน้ำมันส่วนเธอไปหาดูมีใครเห็นสไตรเกอร์บ้างเฮ้ยไอ้เตี้ยเองอะขโมยหมวกค้าไปหรือเปล่าอะไรนะหมวกใบเดียวกันพอดีภรรยาผมเอาหมวกนี้มาใส่ให้คุณรู้ใช่ไหมว่ามันร้อนข้างนอกเนี่ยหมวกใบเดียวกันเฮ้ยพวกนายจะเอาแบบนี้จริงดิว่าไงพวกนายเห็นเอ็มหมาหยุดแม่นี่ขี่ม้าผ่านไปเปล่าไม่ร้องเพลงสิขอแค่บอกว่าใช่หรือไม่ก็พอเขาอาศัยอยู่กับเมืองคนเลวในอุโมงค์รถไฟเก่าๆใกล้ๆกับเมืองและที่นั้นก็ยังเป็นเมืองนอกกฎหมายที่เถื่อนมากเพราะงั้นไม่น่าจะพลาดขอบพระคุณมากค่ะไปเร็วม็อกซ์เราต้องรีบไปแล้วนะงั้นภรรยาฉันจ้างนายสินะไม่ใช่ว่าแค่กระสุนศักดิ์สิทธิ์ก็พอแล้วงั้นเหรอหรือนายไม่มีปัญญาหามันฉันถูกจ้างมาให้จัดการกับแกแบบกษัตริย์ภรรยาแกคงเกลียดแกมากแน่ๆเลย แกไม่รู้หรอกอะไรเนี่ยรางรถไฟเอาจริงดิไม่ดูจำเจไปหน่อยหรองั้นรูปปั้นหำตั้งของนายก็คลาสสิกด้วยสินะแกกำลังดูถูกฉันอยู่ใช่ไหมฉันแค่กำลังทึ่งเรื่องที่นายอยากจะอมนกเข่าตัวเองอะไรขนาดนั้นฟังนะไม่ใช่ทุกที่มันจะหรูหราแบบคาริฮาร์ดที่จะมีแค่ไอ้พวกราชวงศ์เท่านั้นที่จะอยู่ได้พวกเราบางคนต้องดิ้นรนเพื่อจะใช้ชีวิตและเราบางคนมีทุกอย่างที่รักแต่โดนพรากไปโดยคนแบบมึงฉันไม่เห็นจะแกไม่มีสิทธิ์มาเถียงฉันฉันไม่อยากฟังคำตอแหลจากแกสิ่งที่พวกราชวงศ์มันทำก็แค่พูดลับหลังพวกเราไม่ต้องใช้ดวงตาของแกมาเล่นลูกไม้กับฉันหรอกเชือกนั้นผลึกพลังของแกไว้หมดแล้วมีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าท่านฟาบาทแต่ดูเหมือนน่าจะลืมอะไรบางอย่างไปนะเพราะตอนนี้นายก็ทำงานให้พวกราชวงศ์อยู่ไงเล่าบริษัททำกับฉันหนักกว่านั้นเวลาอยู่บนเตียงพยายามได้ดีจ้ามีดของบริษัทมันใหญ่กว่านี้นะแถมยังเสียบได้ลึกกว่านี้ด้วยพวกคนฉลาดเหรอเพราะฉันจะปาดคอแกและให้แกจมกองเลือดสีน้ำเงินของแกเองแกคงไม่มีค่าไปมากกว่าหลุมศพที่แกถูกฝังอยู่ข้างล่างหรอกบริษัทพูดยาวกว่านี้อีกกับของที่แหลมคมกว่านี้อยู่ในคอฉัน
ยินดีต้อนรับจ้าแล้วนี่คงเป็นลูน่าสินะลูน่าใช่นายคนรีบหน่อยนะเพราะนางแกไม่ค่อยชอบฉีดยาเท่าไหร่เพราะงั้นยิ่งจบเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีโถโถไม่เอาหน้ามันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกผมเจอพวกเฮลคามาเกือบทุกวันแล้วแหละและไม่มีพวกมันตัวไหนสักตัวที่จะสร้างปัญหาอ้าวเชี่ยนะไอ้ลูกตื่นนั่นไงพูดไปทันขาดคำไอ้เวนงั้นเมื่อกี้นี้นักฆ่านั่นเป็นเธอใช่ไหมฉันเองจะเป็นใครได้อีกล่ะยายผู้หญิงร้ายกาจ ถึงอย่างนั้นเธอรู้อะไรไหมถ้าสามีเธอตายมันจะส่งผลไม่ดีต่อเธอนะก็เขาจะตายนะทำไมจะไม่ดีล่ะเพราะว่าน้องสาวที่รักเจ้าผลิตทายาทขึ้นมาแล้วไงเมื่อเขาตายหน้าที่เขาสมบัติเขาอำนาจของเขาจะถูกส่งไปให้เวียแล้วถ้าเธอฆ่าเขาแล้วเธอจะได้ขำหน้ามันไม่เว้ยอีโง่มึงก็ไม่ได้อะไรไงแต่เธอโชคดีมากที่ยังเสน่ห์แรงอยู่ฮะแล้วนายจะให้พวกเราทำอะไรล่ะเขาไม่ยอมให้อะไรกับฉันหรอกเพราะว่ามันก็เกลียดฉันพอๆกับที่ฉันเกลียดมันเข้าไส้เนี่ยแหละก็สถานการณ์แบบนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหาได้ยากแต่โกไอเทียไม่เคยทำตัวแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าเขาอย่างรอดเราก็มีทางเลือกและมีโอกาสมากกว่าความนิรันดร์เป็นเวลาที่ยาวนานจะที่รักจะว่าไงถ้าเราขอซื้อเวลาอีกหน่อยและคอยโอกาสที่จะถือไพ่เหนือกว่าแต่ฉันอยากให้เขาตายชิบหายเลยนะและเขาจะตายแน่อีกไม่นานแม่จิงจอกเพลิงของฉันแต่อดทนไว้ก่อนทีนี้ท้าสั่งเจ้ากิ้งก่านั่นให้ยกเลิกเอาละเราสนุกกันมากพอแล้วแต่ทุกสิ่งดีๆย่อมมีจุดจบแย่หน่อยที่นายไม่ได้เจอลูกนายอีกแล้วแกอย่ามายุ่งกับลูกของฉันเด็ดขาดอู้ถูกจี้โดนจุดแล้วเหรอฉันสาบานถ้าบังอาจเข้าใกล้ลูกฉันฉันจะทำลายแกแต่ปากมันก็แค่นั้นมีอะไรจะสั่งเสียไหมก่อยเทียบริสจ้าไอ้ตัวตลกนั่นบอกแล้วไงว่ามันไม่มาไม่มีใครมาช่วยแกได้ทั้งนั้นฮัลโหลเปลี่ยนแผนจะดันลิงฉันต้องการให้ไอ้เวนนั่นอยู่ผมกำลังจะฆ่าเขาอยู่นะก็หยุดซะสิเราต้องการตัวเขาเพราะเรามีงานที่ต้องจัดการกันอยู่ฉันจะจ่ายเพิ่มอีกแค่ใดไว้ชีวิตเขาแล้วเอาเขามาให้เราเอ้ยครับคุณผู้หญิงงามมากเอาละมีข่าวดีไอ้ขนนกอีดอกนั่นเธอบอกไม่อยากให้มึงตายแล้วว่ะแต่เธอไม่ได้บอกว่าอยากเห็นแกในสภาพแบบไหนฉันคิดว่าไอ้สีแดงๆนี้จะเอาไปตั้งโชว์ได้นะฉันจะให้แกไม่เห็นฉันอีกเลยดีไหมนะI'm not the one who's running out of time.
ู้ไหมมันเด็กดีๆมันต้องโดนอะไรมาดิโอ้ยโอ้ยอย่าหายาวลูกอย่ากดตัวเขากินเลือดแม่งเอ้ยอยู่นิ่งๆเอาเลยหมอแทงเลยโอ้ยฉันยังจำได้เลยว่าง่ายแค่ไหนจะดับลมหายใจของแกได้อะนะแรงอีไอ้คาวบอยหัวควายเอ้ยตะเทนเราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลด่วนเลยโอ้เยี่ยมเลยพวกนายมาสายนะท่านครับเป็นอะไรหรือเปล่าเออสบายมากไม่เป็นอะไรเลยวันนี้เป็นวันที่ดีมากเมื่อกี้มันอะไรอ่ะสโตเจ็บหนักเลยสโตเป็นอะไรนะได้ไงอ่ะหมอนน่ะมันเจ็บเป็นด้วยเหรอ